วันนี้เรามากินอาหารกันที่บ้านสวนริมคลองผัดไทยกุ้งสดอร่อยมากค่ะร้านนี้อยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอันนี้เป็นทางเข้าที่จอดรถวันที่เรามานี้เป็นร้านด้านล่างที่เป็นริมน้ำน้ำท่วมนะคะวันนี้เขาก็เลยให้จอดรถที่ด้านล่างแล้วขึ้นไปทานอาหารทางด้านบนของร้านก็เป็นจอดรถด้านนี้ทั้งหมดแล้วเราไปเดินดูน้ำท่วมกันไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราอยู่ที่ไหนกันที่นี่เขาเคลมว่าผัดไทยกุ้งสดอร่อยมากแต่ตอนนี้เราเดินไปดูน้ำท่วมกันก่อนครับเพื่อจะเจอปลาผมจะได้จับเอาไปเลี้ยงที่กินข้าวริมน้ำอุ้ยตอนนี้น้ำท่วมดูภายในห้องครัวที่เมื่อก่อนที่อยู่ริมน้ำดูดิท่วมขึ้นมาครึ่งเลยอ่ะโอ้ท่วมขึ้นมาเยอะเลยอ่ะดูดิครัวไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารด้านบนฝั่งโน้นกันที่นี่เขาจะดูเป็นตกแต่งแบบเป็นไม้สไตล์ไทยๆทรงไทยเนาะไปกินไปค่ะเดินไปกินอาหารด้านบนโน้นกันร้านบ้านสวนริมคลองดูบรรยากาศร้านจะเป็นทรงไทยบรรยากาศร้านกว้างมากเลยรอบๆจะเป็นห้องจัดเลี้ยงข้างในนี่นั่งศาลาไหมตามที่ทุกคนเห็นบ้านสวนริมคลองมีการจัดโต๊ะที่ห่างกันทำให้เมื่อนั่งรับประทานอาหารจะรู้สึกไม่อึดอัดเลยครับแถมได้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเลยด้วยนั่งวันนี้เรานั่งศาลาเป็นโต๊ะกลมป่ะโอเคขอเป็นเอศวินโต๊ะกลมสักวันนึงนะครับขอโพตโป๊กที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันชื่อร้านก็คือผัดไทยอร่อยมากเพราะฉะนั้นที่ต้องสั่งก็คงเป็นผัดไทยดูก็จะมีหลายอย่างเนาะเขาไม่ใช่มีผัดไทยอย่างเดียวนะมีหอยทอดมีพวกข้าวตามสั่งอาหารกันด่วนเรานั่งโต๊ะที่หนึ่งด้วยตอนนี้เราสั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเรามานั่งตอนแรกที่เขายกมาเสิร์ฟเลยก็จะมีเครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงน่าจะเป็นเครื่องปรุงสำหรับผัดไทยเพราะชื่อคือชื่อร้านผัดไทยแล้วก็มีเราสั่งน้ำแข็งแล้วก็ขนมถ้วยอันนี้ถ้าใครกินก็กินเงินไม่กินก็ไม่กินเงินนะก็มีกากหมูมีเผือกทอดอันนี้ก็น่าจะจริงๆมันไม่ใช่เผือกทอดนะครับมันคือคางกุ้งทอดผักเคียงของผัดไทยถั่วงอกกระหล่ำปลีต้นหอมมะนาวแก้วสำหรับใส่น้ำก็เดี๋ยวเรารอระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟเดี๋ยวเราพาไปเดินมันจะมีทางที่ไปริมน้ำซึ่งตอนนี้น้ำท่วมไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันทางนี้อันนี้เป็นข้างบนที่จะมีห้องรับรองจัดเลี้ยงอ้าวมันไปไม่ได้แล้วภาพจากการเดินชมวิวกลับมานั่งที่โต๊ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับอาหารก็มาเรียบร้อยแล้วแล้ว
คุณค่ะอาหารมาครบแล้วอันดับแรกคือผัดไทยก่อนละกันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านชื่อเดียวกับร้านเรามาดูผัดไทยเมนูผัดไทยที่เราสั่งก็คือเป็นผัดไทยกุ้งสดบวกปูไทยกุ้งสดและปูก็จะมีเดี๋ยวดูลักษณะก็จะมีผัดไทยเนี่ยเขาจะผัดมาให้กุ้งมานะคะก็มีเนื้อปูโรยหน้ามาผัดไทยเขาก็จะผัดไทยแบบมีน้ำนิดๆไม่แห้งไปเนาะอุ้ยก็น่ากินเลยนะจะลองชิมนิดนึงก็รสจัดเปรี้ยวหวานโอเคเมนูต่อไปก็คือที่เราสั่งก็คือทอดมันกุ้งก็จะมีทอดมันก็ปกติโดยทั่วไปเนาะวางมันเสิร์ฟในจาน4ชิ้นเมนูต่อไปก็คือ2สหาย2สหายก็คือจะเป็นหอยทอดกับอส่วนรวมกันมาอย่างละครึ่งในจานเดียวกันแล้วอีกเมนูนึงที่เราสั่งก็คือส้มตำเป็นส้มตำไทยค่ะอันนี้ก็เหมือนปกติทั่วไปเนาะเป็นส้มตำทั่วไปมีมะละกอมีถั่วฝักยาวมะเขือเทศทั่วไปเดี๋ยวเราขอตัวกินเดี๋ยวเราโรยกางหมูก่อนไหมจัดเลยครับมีอะไรใส่มันให้หมดเลยกับหมูกินผัดไทยกับหมูนี่ด้วยนะมีเมื่อกี้บอกเผือกมันไม่ใช่เผือกนะคะมันน่าจะคือหัวกุ้งเป็นหัวกุ้งทอดกรอบหัวกุ้งทอดก็ยังไม่ถูกนะจ๊ะมันคือคางกุ้งทอดจ้ากินกับผัดไทยก็โรยไปอย่างนี้น่ากินไหมยังไงเราขอตัวกินกันก่อนนะคะตอนนี้เรากินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามื้อนี้เรามีค่าใช้จ่ายกันกี่บาทบินมาค่ะผัดไทยกุ้งปู80 2สหาย150ส้มตำไทย40ทอดมันกุ้ง100แล้วก็จะมีส่วนเป็นน้ำแข็ง10บาทน้ำเปล่า10บาทกากหมู20คางกุ้ง20มื้อนี้เราหมดไปจ่ายไปทั้งหมด430บาทค่ะสำหรับมื้อนี้ก็อิ่มเดี๋ยวเรากลับบ้านได้ก็ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ